ไหนสติ๊กเกอร์สวยเปล่านี่พระสนธรรมสบะเฮ้านะครับเอาเลยครับเซ็นเตอร์สวยๆคือจริงๆแล้วสติ๊กเกอร์เราเนี่ยเราทำเป็นสีน้ำเงินมาน้ำเงินหลังแล้วก็น้ำเงินพื้นนะครับคราวนี้พอดีคนที่เลี้ยงธรรมสบะโดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมเจอนะอาจารย์ใช่ครับเขาจะเลี้ยงสีดำครับผมก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงสีดำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปลาทองมันสวยใช่ครับก็เลยทำเป็นสติ๊กเกอร์สีดำมาให้ครับนะครับแล้วก็พื้นตู้เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินก็ทำการลอกออกแล้วติดเป็นสีดำให้อาจารย์ด้วยมันก็จะเป็นออลแบ็คมาพร้อมกันหมดอันนี้เขาถามอาจารย์หน่อยว่าทำไมถึงต้องเลี้ยงธรรมสบะในตู้สีดำมันจะมีธรรมสบะอยู่โซนนึงครับผมที่ถ้าเกิดผมเลี้ยงเฉพาะตัวที่เป็นสีขาวแดงเท่านั้นนะครับผมขาวแดงสติ๊กเกอร์สีอะไรก็จะสวยไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ปลาเด่นขึ้นมาหมดเมื่อเราเปิดไฟแล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นสีดำก็คือผมได้มีธรรมสบะเลี้ยงแบบฮวงจุ้ยก็คือมีขาวแดงทั้งหมดประมาณ8ตัวขาวแดง8ตัวใช่ครับแล้วผมก็ถือฮวงจุ้ยเป็นเลข9ก็คือเอาสีธรรมสบะสีดำนะครับใส่ลงไปเพราะว่าถ้าเกิดธรรมสบัดสีดำเนี่ยถามพ่อค้าหลายๆฟาร์มหรือว่าฟาร์มหลายๆฟาร์มแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงในพื้นที่สีดำหรือว่าพื้นที่บ่อมืดๆน้ำหมักๆอย่างเงี้ยครับผมสีดำมันจะไม่ค่อยลอกและสีมันจะไม่ค่อยบางและจางแล้วตู้นี้ที่อาจารย์เตรียมไว้เนี่ยคือตั้งใจจะเลี้ยงธรรมสบัดแปดเก้าตัวเมื่อกี้ที่บอกใช่ครับผมขาวแดง8ตัวขาวแดง8ตัวแล้วดำหนึ่งตัวแล้วก็สีดำหนึ่งตัวดำหนึ่งตัวเรียกว่า black monster black monster ครับผมจริงๆปกติสติ๊กเกอร์ที่ผมทำสำหรับตู้ปลาเนี่ยผมไปทำไว้ทั้งหมด4สีครับ1ดำ2น้ำเงินครับ3ขาวครับ4คือฟ้าครับสำหรับปลาทองเนี่ยทั้ง4สีนี่ได้หมดเลยได้หมดครับผมใช่ถ้าเกิดตอนแรกถ้าเกิดผมไม่เอา black monster ใส่ให้ตัวตู้นี้เป็นฮงจุ้ยนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยสวยเลยผมอยากมีตู้ปลาที่พื้นหลังสีน้ำเงินเพราะว่าตู้เก่าของเรามันเป็นสีดำอยู่แล้วมันก็จะได้เพิ่มความหลากหลายในการเลี้ยงครับผมแต่วันนี้ผมทำมาเป็นสีดำนี่อาจารย์โอเคเนาะสวยเลยครับผมไม่เคยเห็นตู้ที่แบบว่าแล้วไม่คิดว่าตอนแรกจะใช้บริการแค่ตู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีนี่พิเศษมาให้นะครับพิเศษมาให้มีสติ๊กเกอร์พื้นหลังมาใช่แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์กิจการคือตู้ปลาใบนี้เฉพาะของอาจารย์เลยครับนะครับพระสนธรรมสบะเฮ้าครับสวยงามพื้นก็เปลี่ยนแล้วตอนแรกด้วยอาจารย์ตั้งใจจะวางแค่คู่กันซ้ายขวาใช่ครับผมจะวางเป็นแนวนอนคราวนี้พอผมมาดูแล้วเนี่ยตอนพอเรามาดูแล้วปรากฏว่าไม่โอเคว่ะครับคือถ้าเกิดว่าอาจารย์คือเรามาเห็นเพราะตอนแรกตอนที่อาจารย์ถ่ายมาผมจะไม่เห็นมุมนี้ใช่ครับจะไม่เห็นมุมเตียงนอนใช่แล้วนอนตรงนี้ด้วยคราวนี้พอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยมีที่นั่งทำงานมีที่ดูมันควรจะมาอยู่มุมนี้ก็เลยให้ทีมงานที่มาทั้งหมดเนี่ยลองหมุนลองขยับที่ดูปรากฏว่ามันก็ลงตัวหน้ามันก็ลงตัวเพราะว่าเรามีการอัญเชิญรูปออกก่อนนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าไงคือเราอยากให้มันลงตัวเราก็ต้องถอนออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเวลาวางลงตัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมทำคืนให้นะเรียงทุกรูปทุกท่อนทุกท่านเนี่ยให้เหมือนเดิมสวยงามแน่นอนครับตอนแรกผมก็หวั่นใจมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอาวางเป็นแบบผนังวางตู้ข้างเนี่ยทำให้มันจะทำให้พื้นที่ใช้สอยในบ้านมันดูเล็กลงเล็กลงเล็กลงครับเล็กลงพอมาแบบนี้โอ้โหกว้างเลยครับเท่าไหร่ใช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 ่เมื่อกี้ลองวางดูแล้วลงตัวส่องให้ดีนะพี่หนึ่งพี่ชาติทำไรอ่ะรอเจาะรอเจาะโอเคตอนนี้เราได้กี่รูแล้วได้รูนึงครับเราต้องเจาะกี่รู3ครับ3รูมีรูอะไรมั่งมีน้ำปิ้งแล้วก็มีลมแล้วก็มีน้ำดีโอเค3รูโอเคฮะอะไรเราจะไว้ข้างนอกบ้างเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำปั๊มลมอยู่ข้างนอกอะไรเราอยู่ข้างในบ้างขอบคุณมากพี่ชาติเหมือนไม่ได้มาด้วยกันตู้ปลาและชุดทามเมอร์อยู่ข้างในเราห้ามกวนตีนพี่ชาติด้วยรถก็ใช้รถเขาก็เขาขับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทิ้งบนเขานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไป
พรุ่งนี้เราจะกลับมาตรวจงานให้เรียบร้อยก่อนเอาให้ชัวร์ๆลงกรงลงไปแล้วทิ้งไว้คืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้วิดีโอคลิปสุดท้ายเนี่ยจะให้จะย้ายปลากับอาจารย์ทิ้งรันน้ำไว้สักคืนนึงดูรั่วซึมก่อนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จปุ๊บอาจารย์เรามาย้ายปลากันถ่ายคลิปหนึ่งได้นะมาลงเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปจบแล้วก็สอนวิธีการใช้ให้อาจารย์ใช้เป็นนะสายๆแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็ไปไหว้พระพุทธชินราชนะพี่นะงานนะงานทิ้งบันจ้างมันเดินทางกลับนะเอาค่าแรงมาพี่หนึ่งพรุ่งนี้ต้องใช้เหรอถือว่ามาเที่ยวด้วยกันจะได้มีตังค์มีตังค์ทำบุญห้องเย็นเหรอนอนห้องเย็นในโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้กลับอะดิเงาเดี๋ยวไปดูลูกพี่ดิลูกพี่ใหญ่ไปทำอะไรวะพี่ชานี่โคตรโหดเลยให้ลูกพี่ใหญ่ไปตอกก้านปูงานของอาจารย์วันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแต่ไกลนี่ลูกพี่จอดเรียบร้อยแล้วระดับหัวหน้าต้องมาเดินก้านปูเหรอลาตั้งแต่ข้างบนลงมาพี่นาเป็นสีเรานะเนี่ยเขาทำน้ำดีว่าเราสีฟ้าไม่สวยตั้งแต่พื้นปูนที่เป็นสีขาวออกไปของเราจะมีวิดีโอคลิปพิเศษที่ NC กับอาจารย์พระสนนั่งคุยกันถ่ายวิดีโอคลิปนั่งคุยกันนะตำนานธรรมสบะที่อาจารย์อยู่พูดมาเลี้ยงได้ยังไงไปเจอยังไงแล้วธรรมสบะมีกี่แบบวิธีการเลือกแบบไหนการดูแลเบื้องต้นเลี้ยงในตู้เลี้ยงในอ่างมันมีอาการป่วยไหมมันไม่สบายไหมมันโตเร็วประมาณไหนใหญ่คืออยากรู้อะไรจะถามอ่ะถามแบบคนไม่รู้นะอาจารย์อย่าถือสานะได้ครับเพราะว่าตอนถามจะถามแบบคนไม่รู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำเนื้อผมเลยเนี่ยผมทำปลามังกรผมไม่ทำปลามังกรผมจะไม่ได้ทำแบบปลาน่ารักที่ขวดนี้อะไรเงี้ยได้ไหมอาจารย์นี่อะไรอ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะคุยกันของทางแร่ธาตุอ๋อเป็นของตัวเองแบรนด์ตัวเองอ๋อนี่เลยยกบ่อดินมาเลยใช่แล้วก็อันนี้อาหารของตัวเองอืมครับเป็นอาหารธรรมสบะและแร่ธาตุอาจารย์ตัวนี้ผมว่ากระแสตอบรับมันดีนะครับตัวเนี้ยใช้เยอะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงได้เดี๋ยวเราให้มันจุดให้มันเป็นช่วงล้างตู้ก่อนใช่ครับเพราะถ้าไม่งั้นนะคุยกันแล้วจ่องี้นะอารมณ์เสียใช่ครับณ ตอนนี้เบื้องต้นอาจารย์มีกี่อย่าง2อย่างที่เป็นแบรนด์ของตัวเองอันนี้เพื่ออะไรฮะอันนี้คืออันนี้ของกินง่ายๆเลยครับคืออาหารธรรมสบะครับผมมันต่างกับอาหารมันอยู่กึ่งกลางระหว่างอาหารปลาคาร์ฟกับปลาทองเพราะว่าอาหารปลาทองเนี่ยกินไปอ่ะมันก็ตัวไม่ใหญ่เท่าปลาคาร์ฟจะให้อาหารปลาคาร์ฟเม็ดก็ใหญ่เกินครับผมจึงทำอาหารปลาธรรมสบะก็คือใช้สูตรของปลาทองแต่ปั๊มเม็ดให้เท่าอาหารเกือบเท่าของปลาคาร์ฟเจตนาเพื่อให้มันใหญ่เร็วใช่ใหญ่เร็วครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่เร่งสีอะไรไปเยอะใส่แค่ 12% แอสไทร์แซนตินแล้วก็ใส่โปรตีนไป50แต่ตอนนี้พี่น้องๆสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปในคลิปว่าเขาใช้แล้วก็เขาแนะนำฟิสบงฟิสแบ็กกลับมาว่าโปรตีนเนี่ยควรจะอยู่ที่ราวๆ42-45ถึงจะเป็นสุขภาพที่ดีของปลาด้วยบางทีเร่งเยอะเกินสิ่งที่ตามมาอาจเกิดอาการติ้งหงายท้องนู่นนี่นั่นคือเรายังคงศึกษาไงใช่ครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคุยมันทำงานนี้คุยไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องครับก็จะมีแบรนด์ของตัวเอง2อย่างเหมือนของน้อยนะครับของน้อยจะมีตู้มีระบบกรองถังกรองของตัวเองใช่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 ก็ใช่ของน็อตเกือบทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะอาจารย์มี2อย่างมีตัวแร่ธาตุกับตัวอาหารครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเดี๋ยวเราให้มันเงียบๆก่อนใช่